สวัสดีครับพี่ๆครับขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่วงหุ้นทิมปาครับผมต้องขออภัยจริงๆครับที่วันนี้มาสายวันนี้พอดีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับเมื่อสักครู่ก็เลยไม่มีเสียงไปแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปต่อสายคุยกับคุณพี่บ๊วยพมรสุวรรณสาครกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล. KTC Migo กันนะครับตอนนี้ S50Z19 เปิดมาแล้วตลาดก็เปิดแล้วตลาดเปิดบวก 6.46 จุดครับอยู่ที่ 1,632.46 จุดครับส่วน S50Z19 อยู่ที่ 1,084.4 บวกขึ้นมาเล็กน้อยมาแล้วครับสวัสดีครับพี่บวยครับผมสวัสดีครับคุณบอยท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ต้องขออภัยที่มาช้านะครับพอดีผิดพลาดเทคนิคเล็กน้อยครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับครับพี่อ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาพี่บวยเชิญเลยครับวันนี้ S50Z19 เอาไงดีครับครับ S50Z19 นะครับเราก็ยังมองว่ามีโมเมนตัมเป็นบวกจากเมื่อวานนี้นะครับจากในช่วงตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็คือนับทิศทางเนี่ยก็ยังคงมีลุ้นปรับขึ้นอยู่นับทีนี้เนี่ยเป้าหมายที่เรามองทดสอบเนี่ยก็จะเป็น1090แล้วก็1100จุดนะครับ1090ถึงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็1100จุดนะครับ1100เนี่ยเป็นทั้งด่านแนวต้านจิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นทั้งในส่วนของ แนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยครับผมแปลว่า1100เนี่ยเป็นจุดที่ต้องดูกันเลยทีเดียวจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับใช่ครับใช่ครับครับผมนะครับแล้วอีกในส่วนของสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือนักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการช็อตสุทธิมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มกลับมาลองเนี่ยนะครับ13,000กว่าสัญญาซึ่งนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราเคยเก็บในเรื่องของสถิติไว้เนี่ยนะครับในการซื้อขายแบบรายวันเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อทิศทางของดัชนีในวันรุ่งขึ้นก็คือถ้าเกิดต่างชาติลองเยอะนะครับทิศทางวันนี้ก็น่าจะมีโมเมนตัมที่เป็นบวกได้ครับผมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่พอจะอุ่นใจได้บ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาต่างชาติเนี่ยช็อตสุทธิมา 2-3 หมื่นสัญญาแล้วนะครับนี่ก็เริ่มกลับมาซื้อคืนเนี่ยวันแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วเรื่องของจีนกับทางสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามคาดแหละนะครับก็เกิดในเรื่องของเกิดในส่วนของมินิดีลเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายครับในส่วนนี้ครับแล้วมุมมองของพี่กับจีนสหรัฐเนี่ยเขาต้องไปคุยกันอีกทีสิ้นเดือนถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับในทั้งส่วนนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตามกันต่อไปครับว่าจะมีแนวโน้มยังไงนะครับแต่ว่าก็ถือว่านับทำเองเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเขาก็ได้คะแนนเสียงจากเกษตรกรในส่วนของพวกชาวนาชาวไร่เนี่ยนะครับครับผมครับก็ได้ตรงนี้ไปด้วยครับผมกลยุทธ์เซต50นี่เอาไงดีพี่ในส่วนของเซต50นะครับวันนี้เนี่ยตัวของเซต50เองวันนี้เนี่ยเปิดบวกขึ้นมานะครับประมาณ4จุดเนี่ยนะครับทิศทางในช่วงสั้นๆเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเข้าไปเทรดวันนี้นะครับก็ยังคงเน้นฝั่งรองอยู่แต่ว่าการเปิดกระโดดนับขึ้นมาเนี่ยเราเคยมีการทดสอบตัวของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงในช่วงครึ่งวันแรกเนี่ยนะครับครับช่วงที่น่าจะเข้าไปดักรองเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลัง 10:30 นนะครับก็คือหลัง 10:30 นนะครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะเปิดกระโดดแล้วก็ยืนก่อนสัก 2-3 แท่งก่อนที่จะมีการย่อตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงหลัง 10:30 นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับช่วงนี้ราคาเนี่ยอาจจะสูงหน่อยต้องรอย่อรอย่อใช่ครับรอย่อแล้วก็เน้นแล้วก็ไปลองหลัง 10:30 นนะครับใช่ครับได้ครับได้ครับไปทองนะครับพี่ทองครับก็จริงๆในส่วนทองคำเนี่ยต้องบอกว่าพอผลการเจรจาของทางสหรัฐกับจีนออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามคาดแล้วก็ไม่มีในส่วนของ negative surprise ทำให้เกิดภาวะ risk on นะครับก็เลยทำให้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะถูกขายทำกำไรนะครับแต่เรามองว่าทองคำเนี่ยการย่อตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะลึกมากนักนะครับถ้าเราดูเนี่ยทองคำเนี่ยก็ยังคงนะพยายามประคับประคองตัวแถวๆในกรอบ 1,490 ถึง 1,500 เหรียญเท่าไหร่นะครับพี่ขออีกทีครับ1490ถึง 1,500 1490ถึง 1,500 นะครับครับใช่ครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ย
ในส่วนของประเด็นทองคำเนี่ยนะครับก็ยังคงมีลุ้นในเรื่องของผลการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนี้ครับนะครับก็โพล่าสุดเนี่ยนะครับดูจากเครื่องมือ CME Fed Watch 2ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คำนวณจาก Fed Fund Future เองเนี่ยก็บ่งชี้ว่านักทุนเนี่ยให้น้ำหนักสูงนะครับถึงประมาณ 75% แหละที่ Fed อาจจะลดดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ก็มีความหวังอยู่ถ้า Fed ลดดอกเบี้ยเนี่ยทองคำก็น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นได้นะครับครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าทองคำยังคงแกว่งตัวครับก็กรอบเราให้ไว้1490-1500เมื่อกี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสัญญาณซื้อจะชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้าเกิดกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดใดครั้งนึงเนี่ยภาพถึงจะเริ่มกลับมาดูดีก็คือถ้าผ่านยืนไม่ได้เนี่ยให้รอก่อนก็คือถ้าผ่านถ้าถึง 1,500 เนี่ยเปิดลองได้เลยครับก็ถ้ายืน 1,500 สัก2วันเปิดลองได้นะครับโอเคเปิด 1,500 ถ้ายืนได้ 1,500 ได้สัก2วันเปิดลองได้เลยใช่ครับส่วนจุดที่มันเป็นสัญญาณขายนะครับถ้าหลุดตรง1485นะครับจริงๆ1485เนี่ยจะเป็น neckline ในรอบที่แล้วซึ่งมีการฟอร์มตัวในรูปแบบในรูปแบบ head and shoulder ถ้าหลุดอีกรอบเนี่ยผมว่าน่าจะลงมาลึกถึงโลเดิมที่1460นะครับก็คือตอนนี้เป็นการแกว่งในกรอบเพื่อรอเลือกทางอยู่ครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบรอเลือกทางใช่ครับครับผมแต่ก็คือถ้ายืน 1,500 ได้2วันเปิดลองแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ช็อตเลยนะครับใช่ครับโอเคได้ครับแล้วอย่างนี้ออปชันล่ะครับพี่ครับจริงๆในส่วนของออปชันเนี่ยนับเรามองว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับตัวของเซฟตี้เองเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่ว่าช่วงบวกอาจจะค่อนข้างจำกัดที่ประมาณ 1,100 จุดนะจริงๆเนี่ยจริงๆขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านตรงประมาณ 1,100 เนี่ยผมคิดว่าในช่วงสั้นก็อาจจะมีโอกาสผันผวนอยู่แหละนะครับการที่เราจะเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็เด้งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีพอร์ตหุ้นอยู่เนี่ยอาจจะสามารถซื้อในเรื่องของประกันความเสี่ยงไว้ได้โดยการลองพุทออปชันนะครับสไตล์ภายไหนดีครับก็จริงๆเนี่ยผมเลือกตัวของสไตล์ภายที่ตรง1075ก็คือ S50Z19P1075 นะครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็จะถือว่ายังไม่ได้แพงเกินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวค่าพรีเมียมอยู่ประมาณ17จุดครับอาจจะซื้อเพื่อที่จะเป็นการประกันในเรื่องของพอร์ตการลงทุนได้นะครับตรงที่17จุด P10 สักครู่นะฮะครับ P1075 ตอนนี้อยู่ 17.7 ใช่ครับเอาราคานี้เลยไหมพี่ก็จริงๆอยากจะให้ Set Index ตัว Safety เนี่ยนะครับมีการปรับเข้าหาใกล้ๆตรงโซน 1,100 ก่อนครับเราไปซื้อล็อกไว้ตรงแถวๆนั้นนะครับได้ฮะแล้วถ้าบอลเราจะได้ค่าพรีเมียมถูกกว่านี้นะครับถ้าเอาพรีเมียมถูกกว่านี้บอลไปเล่น1050ไม่ได้หรอครับก็จริงๆ1050เนี่ยก็ต้องมองว่า1050เนี่ยมันอาจจะเอาออฟเดอะมันนี่มากไปหน่อยนึงอ่ะครับก็เลยอาจจะทำให้บางทีอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นตามในส่วนของ safety มากเท่า1075นะครับถ้าเกิด safety เนี่ยมีการปรับฐานลงมาครับนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแหละครับถ้าเรามองคิดว่าจะ50เนี่ยจะปรับฐานลงมาลึกถึงโซนนั้นได้เนี่ยก็อาจจะเลือก1050ก็ได้แต่ว่าในช่วงกรอบในการเทรดของผมเนี่ยมองไว้แนวรับ1060เนี่ยยังเป็นจุดที่สำคัญครับก็เลยคิดว่า1060เนี่ยยังไม่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังคงประคับประคองตัวไว้ได้ดีอยู่นะครับครับผมได้ครับได้ครับแล้วนี้เรามาที่เป็นซิงเกิลสต็อกบ้างครับครับก็ในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับมีตัวนึงที่อยากจะให้จับตาดูก็คือตัวของบ้านปูบ้านปูนะครับตัวของบ้านปูฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีสถานะคงค้างเนี่ยทรุดลงต่อเนื่องนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ100,000กว่าสัญญาเนี่ยนะครับก็ยังลดลงต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ลดลงอีก 61,000 กว่าสัญญานะครับเหลือ 54,000 ตรงนี้เนี่ยถือว่าแนวโน้มราคาไม่ดีนะครับไม่ดีครับนับถามว่าจะเข้าไปช้อนซื้อหรือว่าไปเปิดลองตอนนี้ดีไหมผมมองว่าที่ทางราคาเนี่ยมีโอกาสจะย่อลงได้อีกนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสถานะบล็อกเทรดเนี่ยเร่งปิดกันเหลือเกินนะครับปิดกันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ทำใหแนวโน้มทิศทางการรีบาวด์เนี่ยเพราะว่าอาจจะค่อนข้างจำกัดด้วยนะครับก็ยังไงเน้นว่าช่วงนี้จะเพิ่งเข้าไปเปิดลองนะครับเพราะว่าตัวบ้านปูเนี่ยต้องบอกว่ามีวอลลุ่มซื้อขายติด1ใน3 1ใน5ครับของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ทุกวันนะครับผมมีบล็อกเทรดเข้ามาเยอะมากครับ
นะครับแล้วส่วนตัวที่มีโมเมนตัมที่ดีเนี่ยผมก็ยังชอบตัวของ CKP CKP ครับใช่ครับจริงๆอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาแหละแต่ว่าถามว่าถ้ายังยืน6บาทได้ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะรอย่อสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นเนี่ยดีดกลับขึ้นไปชนแนวต้านเดิมตรง6บาท60ได้นะครับโอ้6บาท60ต้าน6บาท60นะครับครับใช่ครับได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวของ CHG CHG ครับมีการทำฐานได้ดีนะครับแล้วก็ยังคงไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยๆยกฐานสูงขึ้นก็มีลุ้นครับถ้าผ่าน2บาท50ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะนะปรับตัวขึ้นแรงๆได้นะครับผ่าน2บาท50ไปก่อนนะครับใช่ครับโซนก็จะยกขึ้นไปที่ประมาณ2บาท60กว่าถึง2บาท70ซึ่งเป็นแนวต้านเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับได้ครับนะครับตัวนี้ OI เพิ่มขึ้นนะค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำบล็อกเทรดเข้ามาโดยเช่นเดียวกันแต่ว่าแนวโน้มราคายังไม่แรงมากนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นต้นๆในการเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เสี่ยงมากเกินไปครับผมได้ครับได้ครับครับมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมครับครับวันนี้ก็มีนะครับตัวของ Stock Future แนะนำแค่นี้นะครับในส่วนของนับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ครับที่มีการที่น่าจะมีการเปิดเผยในเรื่องของผลประกอบการออกมาเราต้องจับตาดูดีๆนะครับกลุ่มแบงค์นะครับได้ครับก็น่าจะส่งผลต่อนะในส่วนของ sentiment การลงทุนเหมือนกันได้ครับอ้าวพี่บอยครับSCC ที่พี่บอยเคยแนะนำไว้อะครับใช่ครับที่บอกว่ามีโอกาสลงหลังจากที่ดูต่ำกว่า400ก็เป็นไปตามที่ค่าแหละแต่ตอนนี้ก็ลงมาแนวรับแล้วนะฮะตรงบริเวณ364 365โลเดิมของเมื่อตอนหลายปีก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลงไปทดสอบแล้วเราก็พยายามยืนอยู่ผมคิดว่าถ้าตรงนี้ไม่หลุดเนี่ยน่าจะมีเลยบาวสักช็อตนึงแหละก็อาจจะเป็นลุ้นตรงแถวๆ380 390นะครับแต่ในช่วงสั้นน่าจะบอททอมเอาไปแล้ว SCC ใช่ครับมีเด้งนะครับครับลุ้นว่าตอนนี้มีเด้งเพราะว่าลงไปทดสอบแนวรับสำคัญแล้วนะครับได้ครับได้ครับก็ครับตัวนี้ถ้าเกิดใครได้ช็อตไปสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะพอดีกับไรตามพี่บัวไปก็ยิ้มกันแก้มปลีอะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดจะช้อนซื้อเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเขามีการสร้างฐานก่อนนะฮะแล้วลองดูในเรื่องของสัญญาณสัญญาณบูลลิชไดเวอร์เจนซ์ด้วยได้ครับนะครับในเครื่องมือทางเทคนิคก่อนว่าตอนนี้ราคามีการกลับตัวอย่างมีนัยยะสำคัญหรือยังนะครับได้ครับได้ครับได้ครับพี่ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำจากพี่บวยนะครับคุณพมรสุวรรณสาครกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบร. KTC Migo ครับก็พี่บวยก็บอกเอาไว้นะครับว่า S50Z19 รอย่อก่อนนะครับแล้วเน้นลองหลัง 10:30 ส่วนทองคำก็อยู่ในกรอบ 1,490-1,500 ถ้ายืน 1,500 ได้สัก2วันครับค่อยเปิดลองถ้ายืนไม่ได้ช็อตครับส่วนออปชันพี่ๆที่ตามอยู่พี่บวยให้เน้นไปที่ S50Z19P1075 นะครับและ Single Stock Future พี่บวยให้ช็อตบ้านปูแล้วก็ให้ดู CK นะครับ CKP แนวต้านจะอยู่ถึง6บาท60สตางค์ CHG ผ่าน2บาท50ไปได้ก็จะไปที่2บาท60ครับส่วน SCC มีเด้งรีบาวด์ครับแต่ก็ยังมองลงต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณอิสราพุทธานศรีนะครับเกี่ยวกับมุมมองของการที่การเจรจาเทรดวอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยครับว่าเขามีมุมมองยังไงบ้างมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่อิสราครับสวัสดีครับน้องบอลครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่การเจรจาของทรัมป์กับคุณหลิวเหอครับเป็นยังไงบ้างครับพี่มีมุมมองไงบ้างครับก็ผมต้องใช้เวอร์ชันของทางจีนแล้วกันว่ามี progress นะครับเพราะเวอร์ชันของคุณทั้งอาจจะ over ไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็เป็นทิศทางที่ดีนะฮะว่าเขาคุยกันเนี่ยแต่ตลาดผมว่าตลาดก็รู้ทันเหมือนกันนะไม่ใช่รู้ทันก็ยังระวังอยู่นะว่าถ้าดูจาก reaction เนี่ยถูกไหมฮะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มี take profit ออกไปอะไรต่างๆนะฮะใช่ครับแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีที่คุยกันนะจริงๆต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็หวังว่าเขาน่าจะทำอย่างนี้น่าจะจบดีลกันได้เพราะว่าถ้าดู reaction แล้วเนี่ยทั้งตลาดทั้งฝั่งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนเขาอยากให้ทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทาง
ผู้บริหารเนี่ยเขาก็คงต้องถ้าจะไม่ดำเนินการต่อหรือมีการผิดอะไรเนี่ยมันหรือยกเลิกดีลหรืออะไรพวกนี้ก็คงลำบากเหมือนกันครับเพราะดูจากที่จีนออกมาบอกนี่ประมาณว่าเอ้ยพวกรื้ออย่าเพิ่งดีใจแต่เขาก็บอกว่าของจีนเขาก็พูดอย่างระมัดระวังแต่ก็บอกว่าเป็นโปรเกรสที่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าเดี๋ยวเขาคงต้องมีคุยกันต่อก่อนนะครับคุยกันอีกทีก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนตุลานี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปคาดว่าถ้าเรียบร้อยดีลายลักษณ์สอนเรียบร้อยดีก็ลงนามกันได้เดือนหน้าครับผมครับแล้วยังแปลว่าช่วงนี้ระหว่างที่ยังต้องรออย่างนี้ตลาดก็ยังต้องผันผวนอย่างนี้ต่อไปอย่างเงี้ยสิครับผมว่าตลาดมันจะเริ่มกลับมาดูในเรื่อง earning แล้วนะครับเพราะว่า earning จะเริ่มประกาศแล้วของสหรัฐเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเป็นทางด้านกลุ่มพวกสถาบันการเงินเขาก็จะประกาศก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องตามดูว่า earning ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเราก็ยังมองในคิดว่าคงไม่ได้เลวร้ายนะครับคิดว่าน่าจะยังโอเคอยู่นะครับครับผมแล้วอย่างนี้จะแนะนำยังไงดีๆแนะนำยังไงดีกับพี่นักลงทุนดีครับผมว่าในช่วงนี้นะครับถ้าลักษณะจัดพอร์ตเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูว่าเราลงในสินทรัพย์หลายๆอย่างนะครับเราก็ควรจะเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับหมายถึงว่ามีทั้งหุ้นด้วยมีตราสารหนี้มีพวกที่เป็น real estate หรือเป็น infrastructure ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าดูของเราเนี่ยก็ตัวพวก real estate หรือพวกที่เป็น REIT หรืออะไรก็ราคาก็คงขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้ทางบลจ.เรานะครับของทาง V เนี่ยก็กำลังพิจารณาจัดตั้งอันนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติกับพลต.นะครับก็จะลักษณะที่การลงทุนที่เป็นลักษณะ multi asset นะครับเป็นกอง multi asset ก็ผมว่าในช่วงเนี้ยก็ไม่บู๊เกินไปแต่ก็ไม่ได้ risk averse ขนาดอยู่แต่ตราสารหนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็ลักษณะการลงทุนอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะให้ผลตอบแทนได้พอสมควรนะครับครับผมและตอนนี้บลจ. V มีกองทุนอะไรแนะนำบ้างไหมครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้เนี่ยของเรามีกอง Global Technology นะครับอันนี้เป็นกองที่เป็น long term นะครับแล้วก็ยังค่อนข้างเชื่อมั่นในเซกเตอร์นี้อยู่นะครับอันที่2เนี่ยเป็นกองทุนที่เราเพิ่งปิด IPO ไปแล้วก็เปิดเป็น Open A แล้วนะครับก็จะเป็นกองVGO นะครับซึ่งลงทุนในทองคำนะครับลงทุนในเงินนะครับแล้วก็ในเหมืองนะครับซึ่งช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่พอคนคลายความกังวลลงเนี่ยนะครับพวกโลหะมีค่าหรืออะไรพวกนี้มันก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะครับแล้วก็แนะนำให้นักลงทุนค่อยๆจับจังหวะดูนะครับว่าตรงไหนที่คิดว่าเซฟแล้วเนี่ยนะครับก็ทยอยเหมือนกับว่าไดเวอร์ซิฟายส่วนหนึ่งเงินลงทุนนะครับมาลงทุนในพวกนี้บ้างนะครับเพราะว่าเรามองว่าไอ้ตัว key driver ของ segment นี้เนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องผลตอบแทนที่แท้จริงที่ติดลบนะครับหรือว่าไอ้ตัว real yield เนี่ยเป็น negative นะครับซึ่งจริงๆถ้าตอนนี้เราดูเนี่ยของทั้งโลกเนี่ยก็ค่อนข้างเป็น negative กันเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ real yield ยังเป็น positive อยู่นะครับและสุดท้ายที่เรากำลังคาดว่าจะเปิด IPOนะครับปลายเดือนนี้นะครับก็จะเป็นกอง multi asset นะครับ multi asset ใช่ครับกองทุนนี้ก็จะเป็น feeder fund นะครับก็ไปลงทุนในบลจ.ที่เราคัดสรรแล้วนะครับแล้วก็กองทุนของเขาเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าบริหารอย่างนี้น่าจะค่อนข้างดีแล้วก็ตรงกับที่เราต้องการนะครับเขาก็ลง asset หลายอย่างนะครับก็มีทั้งหุ้นนะครับมีทั้งตราสารหนี้มีทั้งตัวที่เป็น property ด้วยนะครับได้ครับครับผมแล้วถ้าพี่สนใจเนี่ยครับอยากจะโทรไปคุยเนี่ยต้องโทรที่เบอร์อะไรครับ02ครับ648-1111นะครับได้ครับ02-648-1111นะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่อิสลามากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอิสลามพุทธานศรีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจ.วีนั่นเองนะครับพี่สนใจในการลงทุนในกองทุนลองโทรไปสอบถามดูนะครับมันก็ดีนะครับตรงที่ว่ามันก็ไม่มีความมันมีความเสี่ยงก็จริงครับแต่มันก็น้อยกว่า
สมมุติถ้าเรานึกถึงนึกไม่ออกว่าจะลงทุนหุ้นอะไรนึกไม่ออกว่าจะจะลงตัวนี้ดีหรือจะลงตัวไหนดีลองไปลองลงทุนกับกองทุนดูบ้างก็ดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่ตลาดหุ้น 10:20 นครับตอนนี้ตลาดหุ้นบ้านเราอยู่เปิดมาแล้ว20นาทีอยู่ที่ 1,629.65 จุดบวกมา 3.65 จุดครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 8,000 กว่าล้านบาทอันหุ้นอันดับ1ครับโอ้โห AWC ป๊าด 6.30 ตังค์ครับขึ้นมา10ตังค์ GPSC ขึ้นมา25ตังค์อยู่ที่78.75 ตังค์ปตท.สผ.ลบมา2บาทนะครับอยู่ที่120.50 ตังค์ SCC บวกมา3บาทนี่พี่บ๊วยบอกไว้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังพี่บ๊วยดูนะครับว่าพี่บ๊วยเขามอง SCC ยังไง K-Bank ก็บวกขึ้นมา2บาทเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะมีประกาศผลประกอบการออกมาดีเหรอทำไมถึงบวกขึ้นมาตอนนี้บวกขึ้นมา2บาทอยู่ที่149.50ตังค์ครับอันดับที่6 CPO ยังคงไม่เคลื่อนไหวไปไหนนะครับอยู่ที่81บาท GAF อยู่ที่167บาทครับอันดับที่8สวัสดิ์บวกมา75ตังค์อยู่ที่60.25ตังค์นั่นเองเอาล่ะเอาแล้วมาแล้วพี่แชมป์มาแล้วครับพี่พงพัฒน์ช้ำชูจากบร.ยวนต้าสวัสดีครับวันนี้ไม่คุ้นเลยพี่วันนี้เราสองคนครับครั้งแรกเลยครั้งแรกกันเลยจริงๆครับโอ้ยตื่นเต้นปกติต้องมีพี่ม่อนนั่งด้วยวันนี้พี่ม่อนยังอยู่ภารกิจต่างประเทศอยู่วันนี้ฟังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับครับผมก็ฟังเนื้อฝักตัวเอ้ยไงครับพี่แชมป์หยุด3วันไปเที่ยวไหนมั้งครับเนี่ยเป็นหวัดนะครับโอ้โหเหมือนกันเลยถ้าวันนี้มีคนไอไม่ต้องสงสัยนะครับ2คนนี้นะครับผัดกันไอนี่บอยก็ไอแบบโอ้โหไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวบ่ายนี้ว่าออกรายการเสร็จก็จะไปหาหมอนะครับโอเคครับโอ้ไอทีไอด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ๆล่ะเป็นไงบ้างทักทายกันเข้ามาหรือยังไหนดูพี่ๆก่อนระหว่างที่รอพี่แชมป์ก่อนนะครับพี่แชมป์มีคนสวัสดีพี่แชมป์พี่ธันทิพย์พี่บูราสวัสดีครับพี่กบตัวเขียวกบและก็กบสวัสดีครับไปเที่ยวไหนกันบ้างครับเนี่ยพี่หนุ่ยสวัสดีเช่นกันครับผมเดี๋ยวรอพี่แชมป์สักครู่นะครับอดีนาลีนเยอะไปขนาดนั้นเลยเหรอครับได้ครับพี่ยอดเดี๋ยวฝากดู GPSC ให้ด้วยพี่การฮัลโหลได้เลยครับโอ้ได้นะครับแล้วระหว่างที่รอพี่แชมป์ฝากรบกวนพี่ๆนะครับวันที่9พฤศจิกายนเรามีงานทำบุญเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่7ครั้งนี้เราจะไปทำบุญกันที่โรงพยาบาลนาดีครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีฝากพี่ๆช่วยกันทำบุญสักคนเล็กคนละน้อยนะครับครับก็ค่าจะเข้าไปร่วมงานก็ 2,900 บาทครับแต่รับรองครับภายในงานเรามีอะไรให้พี่ๆชนิดที่ว่าคุ้มแน่นอนอ้ออย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่ๆสนใจโปรแกรม MT4 กันไหมครับถ้าพี่ๆสนใจแล้วถ้าพี่ๆบริจาคมาคนละ 2,900 บาทเดี๋ยวทาง MT4 เนี่ยเขาจะให้ตัวเป็นเดโมให้ไปซ้อมมือก่อนไปลองดูก่อนว่าเฮ้ย MT4 เนี่ยใช้แล้วมันเจ๋งยังไงแล้วมันเหมาะกับตัวเราไหมน่าสนใจนะครับ MT4 เนี่ยมันสามารถที่จะไปตั้งจุดทำกำไรได้ในขณะที่จุด trailing stop เนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนจากตัวทำกำไรขึ้นมาเราก็ไม่ได้ต้องเราก็จะไม่ต้องไปนั่งดูว่าเฮ้ยมันถึงจุดนี้เราต้องขายหรือยังเฮ้ย
มันหล่นมานี่เราจะคัดลอสหรือยังนะมันใช้ง่ายผมว่าพี่ๆต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวพี่ๆลองถ้าบริจาคมาแล้วเนี่ยลองขอเดโมมาส่งเบอร์เข้ามาว่าอยากได้เนมเดโมของ MT4 ไปใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองก็จัดไปให้พี่ๆได้ทดลองใช้กันดูเลยนะครับเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่แชมป์ครับว่ามาเลยครับพี่ตลาดเซตวันนี้มันจะเปิดบวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับก็เปิดไปที่ 1,631 นะครับแล้วขึ้นมาทำไฮ 1,633 แล้วก็มีการย่อลงมา 1,629 แล้วมาดูภาพเทคนิคกันก่อนว่าตอนนี้ภาพมันเป็นยังไงบ้างครับในกราฟรายวันเนี่ยตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่ามันมีการเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาสังเกตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่1,680นะครับเส้นอินเด็กซ์เนี่ยโดนกดดันลงมาเรื่อยๆนะครับสังเกตมีเส้นดาวเทนไลน์เส้นสีแดงเนี่ยเป็นการกดดันลงมาแล้วสุดท้ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเบรกขึ้นมาได้นะประมาณ 1,617-1,620 เนี่ยมันก็เลยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทิศทางถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันต่อนะครับก็ไปดูลาย30นาทีเราก็มาดูในภาพลาย30นาทีกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นมันมีโอกาสเป็นยังไงนะครับคือถึงแม้ว่าจะเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังเชื่อว่าแนวโน้มเนี่ยเวลามันเปลี่ยนพี่บอยมันไม่ได้เปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นเลยส่วนมากมันก็จะเป็นแบบเป็นขาลงมันก็จะปรับเป็นไซด์เวย์ดาวก่อนก็คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ลงแล้วจะขึ้นเลยมันก็ต้องมีแบบออกข้างนิดนึงต้องมีออกข้างก่อนคือตอนนี้เรามองภาพเนี่ยเป็นเชิงของการออกข้างมากกว่าคือเบรกดาวเทนแล้วขึ้นมาได้แล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าโอกาสจะขึ้นเลยต่อเนื่องเนี่ยยังคงยากอยู่เราไปให้น้ำหนักกับการว่าต้องแกว่งตัวออกข้างสักระยะหนึ่งก่อนนะครับสำหรับการออกข้างเนี่ยแนวรับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับจากภาพลาย30นาทีเนี่ยสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัว RSI ในกราฟลาย30นาทีเนี่ยเข้ามาในเขตตัวโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็เลยมองว่ากรอบแนวต้านด้านบนก็คือแถวประมาณใกล้ๆตรง 1,635-1,640 เนี่ยเรามองตรงเนี้ยเป็นโซนครับแนวต้านขึ้นมาแถวเนี้ยอาจจะเป็นหาจังหวะในการขายออกไปก่อนครับผมเดี๋ยวย่อลงมาเนี่ยจุดที่รอเข้าไปรอเข้าซื้อใหม่เนี่ยอาจจะอยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง 1,620 นะครับคือมันใกล้ๆตรงเส้นดาวเทนไลน์นั่นแหละครับคือปกติเนี่ยเวลาดัชนีหรือว่าตัวหุ้นเนี่ยมีการเบรกตัวดาวเทนไลน์เนี่ยมันมี2กรณีคือเบรกปุ๊บแล้วว่าพุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยแต่กรณีนึงคือเบรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีการย่อลงมาทดสอบดูว่าเบรกไปเนี่ยยืนได้หรือเปล่าในรอบนี้เราให้น้ำหนักกับการลงมาทดสอบมากกว่าเหตุผลที่เรามองว่ามันน่าจะมีการลงมาทดสอบมากกว่านะครับคือตัวจำนวนหุ้นพวกนิวไฮนิวโลเนี่ยยังดูว่ามันยังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสังเกตตอนนี้นิวโลเนี่ยมันประมาณ 12.66% ส่วนนิวไฮเนี่ย 2.23% นะก็ตัวนิวโลเนี่ยยังมากกว่าตัวนิวไฮค่อนข้างเยอะครับทำให้เราประเมินว่าเวลามันเบรกตัวดาวเทนไลน์เนี่ยมันคงไม่ได้เบรกแล้วขึ้นเลยน่าจะเป็นการเบรกแล้วลงไปทดสอบแถวนี้ก่อนก็คือเหมือนกับจำนวนหุ้นที่มันทำนิวไฮเนี่ยมันยังน้อยอยู่มันยังน้อยอยู่ใช่ถ้าตัวนิวไฮมากกว่านิวโลเราอาจจะมองว่าเบรกปุ๊บอาจจะพุ่งได้เลยแต่ตอนนี้นิวโลยังมากกว่านิวไฮเราเลยมองว่าเวลาเบรกไปปุ๊บเนี่ยน่าจะมีการแบบอ่อนๆลงมาทดสอบก่อนมากกว่าสำหรับตัวภาพเซ็นดิ้งเด็กนะครับก็เลยมองสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเป็นเชิงไซด์เวย์นะครับแนวต้านด้านบนเนี่ย 1,635-1,640 ส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ย 1,620 นะตรงนี้ไม่ควรหลุดนะเพราะถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าการเบรกขึ้นไปในวันศุกร์เนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่ามันมีโอกาสกลับเป็นขาลงอีกรอบนะต้องมาร์กจุดตรงนี้ไว้ให้ดีนะ 1,620-1,617 แถวเนี้ยไม่ควรหลุดกลับลงมาใช้เขาใช้คำว่าเบรกหลอกอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับคือถ้าย่อลงมาปุ๊บแล้วมันทดสอบแล้วยืนไม่อยู่เนี่ยมันก็คือการเรียกว่าตรงที่เบรกไปเนี่ยเป็นการแค่เบรกหลอกเท่านั้นเองโอเคครับสำหรับตัว Set 50 Index Future นะครับทำอะไรได้บ้างไหมนะครับตัวฟิวเจอร์เนี่ยภาพก็คล้ายๆกันเลยนะสังเกตว่าโอ้โหภาพลาย30นาทีครับปรับตัวขึ้นมานะครับทำให้ตัวRSI เนี่ยเข้าเขตตัว overbought นะครับก็เข้าเขต overbought ปุ๊บเนี่ยขึ้นไปทำไฮใกล้ๆ 1,085 จุดเนี่ยเลยมีแรงขายออกมาบ้างนะครับทิศทางให้เหมือนกันกับ Set Index นะครับก็คือด้านบนเนี่ย 1,085 หรือว่า 1,089 จุดเนี่ยเรามองแถวเนี้ยเป็นโซนแนวต้านนะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยก็อยู่แถวประมาณ 1,075 จุดนะเป็นโซนแนวรับนะครับก็คือสังเกตว่ากรอบเนี่ยก่อนที่ตัว Set 50เนี่ยจะปรับตัวขึ้นนะครับก็มันดูได้2แบบตอนแรกมันมีถ้าคนที่ตีตัวดาวเทนไลน์มาเนี่ยก็จะเห็นว่า
แนวเบรกเนี่ยวันศุกร์ที่ต้องซื้อมาเนี่ยมันคือ 1,070 นะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยสมมุติใครตีดาวเทนไลน์ไม่เป็นนะครับก็จะเห็นว่าแนวต้านเดิมเนี่ยมันก็อยู่ตรง 1,075 จุดมันเบรกขึ้นได้ปุ๊บมันก็เลยเปิดอัพไซด์ขึ้นมาแต่เนื่องจากเรามองว่าเวลามันเบรกขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยแนวโน้มมันคงไม่ได้เปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยน่าจะต้องไซด์เวย์ก่อนนะครับก็เลยมองว่าภาพ Sentinel Index Future เนี่ยก็เล่นในกรอบนะครับก็แนวต้านด้านบนเนี่ย 1,085-1,088 เนี่ยแถวเนี้ยหาจังหวะในการช็อตลงมา 1,085 นะครับครับถึง 1,000 ประมาณ88แถวเนี้ยครับเป็นโซนในการช็อตครับผมส่วนโซนแนวรับเนี่ยก็อยู่แถวประมาณ 1,075-1,070 นะครับก็เป็นโซนแนวรับครับตอนนี้สังเกตราคา 1,082 ตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอขึ้นมาด้านบนแล้วค่อยช็อตลงมาหรือว่าลงมาแนวรับด้านล่างอันนี้พี่แชมป์ยังมองว่ามันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ใช่ไหมเป็นไซด์เวย์ครับไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์คือเบรกดาวเทรนด์ไลน์ได้ละแต่เรามองว่าต้องไซด์เวย์ก่อนไม่ได้แบบปรับตัวขึ้นเลยได้ครับก็เลยเล่นได้2กรณีขึ้นไปด้านบนมากๆเนี่ยช็อตลงมาได้ลงมาล่างๆมากๆเนี่ยก็ลองกลับได้ครับต่อมาเป็นตัวราคามาดูตัวทองคำบ้างแล้วกันนะครับโอ้โหทองคำวันศุกร์นี้มีการย่อลงมาแรงเหมือนกันแต่ว่าราคาปิดเนี่ยเรามองว่าไม่ได้แย่มากนะสังเกตว่าวันศุกร์เนี่ยเราขอซูมภาพเล็กๆเลยกันในกราฟไลน์60นาทีตอนแรกคนเนี่ยปกติพี่แชมป์ดู30อ๋อคือทองคำเนี่ยมันเป็นตลาด24ชั่วโมงครับครับแต่เซตเนี่ยมันเปิดเทรดแค่ประมาณตั้งแต่สมมติสัก10โมงเช้าถึง4โมงเย็นมันก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงไงครับเวลาเราตัวทองคำเนี่ยสมมติในกราฟ1ในกราฟไลน์60นาทีแปลว่า1วันเนี่ยจะมีสักประมาณ23แท่งเทียนอะไรแต่ว่าในตัว Sensitivity Index Future หรือ Sensitivity Index เนี่ยที่ผมไม่ใช้กราฟไลน์60นาทีเนี่ยเพราะมันสั้นเกินไปวันนึงมันอาจจะมีแค่4-5แท่งมันน้อยไปนะก็เลยครับไทม์เฟรมเนี่ยเลยดูไม่เหมือนกันครับส่วนตัวทองคำเนี่ยภาพมันเป็นยังไงนะวันศุกร์เนี่ยจริงๆเนี่ยสังเกตว่ามันหลุดแนวรับตรง 1,488 ลงมานะครับคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันโดนขายนี่หลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยภาพมันแย่หรือเปล่าแต่เรามองว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะว่าสังเกตว่าลงมาปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันก็สามารถดึงกลับมาปิดด้านบนได้อยู่นะครับก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มที่ไซด์เวย์อยู่นะครับทองยังออกไซด์เวย์ออกข้างจังเล่นค่อนข้างยากทองคำในช่วงนี้ยังมองไซด์เวย์อยู่นะครับแนวรับด้านล่างเนี่ย 1,480 แนวต้านด้านบนยังเป็น 1,520 นะครับล่างเท่าไหร่นะขออีกทีครับพี่ 1,480 1,480 บนครับ1,520ครับประมาณช่วงนี้ยังมองว่าน่าต้องไซด์เวย์ก่อนโอเคสักระยะนึงนะครับเหตุผลที่มันยังไซด์เวย์เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเราเคยให้ดูพวกสถานะนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะครับก็สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยรายย่อยก็ยังลองอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 30,000 กว่าสัญญาเราก็ให้ดูว่าถ้าเกิดรายย่อยเนี่ยปิดลองไปเนี่ยราคาทองคำมันจะรีบขึ้นได้เร็วแต่ว่าตราบใดที่รายย่อยเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดลองเนี่ยเรายังมองว่ามันอาจจะมีการแบบเวียงไปเวียงมาแบบนี้ไปก่อนสักระยะนึงสำหรับตัวราคาทองคำนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงเนี่ยที่เป็นตัวกดดันราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวยิวนะครับที่ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาได้ยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับการที่ตัวราคาทองคำจะขึ้นได้เนี่ยส่วนมากยิวมันต้องลงต้องลงสังเกตนี่ขึ้นแต่ยิวในช่วง 2-3 วันหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาโอ้นี่ช่วงสิงเดือนสิงหานี่ลงแต่ภาพใหญ่นี่ก็ลงตลอดแต่ว่าเทรนภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นฝั่งลงอยู่เราเลยตอนนี้มันมีการ 2-3 วันที่ผ่านมามีการดีดขึ้นเนี่ยเราเลยมองว่าตอนนี้มันเหมือนยิวอ่ะมันพักตัวไซด์เวย์ซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตัวราคาทองคำถ้ายิวมันลงไปทํานิวโลเมื่อไหร่อะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวสนับสนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยกลับมาขึ้นอีกรอบดังนั้นเวลาจะเฝ้าทองคำเนี่ยเราแนะนำว่าตอนนี้ก็พยายามเฝ้าทั้งสองอย่างก็คือต้องดูยิวด้วยดูยิวด้วยดูตัวราคาทองคำด้วยถ้าตัวไหนเบรกก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปเก็งกำไรอีกรอบได้นะครับก็เป็นเทคนิคมาให้ดูแล้วกันนะครับก็ดูยิวประกอบด้วยนะช่วงนี้ยิวมันดีดขึ้นมาเนี่ยทองมันเลยแบบยังไปไม่ได้เลยคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้เบรกเอาก็เลยมองว่าทองเนี่ยอาจจะยังเป็นโปรดักที่ไซด์เวย์ไปก่อนในช่วงนี้นะครับได้ครับต่อมานะครับก็เป็นตัวราคาน้ำมันดิบไนซ์เมกนะครับไนซ์เมกเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยเป็นกรอบมากนะครับคือด้านล่างใกล้ๆตัว50ครับด้านบนก็แถวประมาณ60นะครับตีคร่าวๆเนี่ยส่วนภาพระยะสั้นๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับภาพสั้นๆเนี่ย
ดีขึ้นมาดีดขึ้นมาแต่ว่าก็ชนแนวต้านตรง55นะครับนี่ขณะนี่ดีดตั้งแต่วันศุกร์ป่ะที่มีข่าวใช่ครับวันศุกร์เนี่ยตอนมีข่าวปุ๊บดีดขึ้นมาแต่วันจันทร์เนี่ยเวลาเขาบอกว่ามันอาจจะจีนต้องการข้อเสนออะไรแบบรายละเอียดแบบให้มันชัดเจนกว่านี้ปุ๊บมันเลยทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยอ่อนตัวลงมาอีกโอ้พรุ่งนี้มีผลครับมันก็ข่าวมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะไม่ข่าวเวลาเราตามข่าวสังเกตมันจะไม่มีแบบบวกหมดแล้วลบหมดมันก็จะแบบมันจะเหมือนกลางกลางสลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วราคาวันนึงก็บวกอีกวันนึงอ้าวข่าวลบไปมันก็จะเป็นมันก็เลยภาพเลยเกิดเป็นสวิงนะครับใช่ครับส่วนหลังจากที่สวิงเสร็จเนี่ยสวิงไซด์เวย์เสร็จเนี่ยเราให้น้ำหนักว่าตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะไปทางไหนระหว่างขึ้นกับลงเนี่ยเรามองว่าเราค่อนข้างกลัวฝั่งลงมากกว่านะครับแต่เราให้ดูข้อมูลนิดนึงมาดูภาพราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับสังเกตนะว่าตัวราคาน้ำมันดิบในสเมกเนี่ยถ้าเทียบกับนักลงทุน3กลุ่มเนี่ยตัวคอมเมอร์เชียลนะครับกลุ่มพวกเฮดฟันนะครับและกลุ่มตัวรายย่อยนะครับตัวหลักๆที่มันเป็นตัวไดร์ราคาน้ำมันเนี่ยแบบตัวถ้าพวกนี้ซื้อหรือขายเนี่ยราคามันจะไปทางนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวเฮดฟันนะครับในภาพนี้เนี่ยเฮดฟันเนี่ยคือตัวสีน้ำเงินนะครับสังเกตตัวสีเส้นสีน้ำเงินนะครับสังเกตว่าถ้าเฮดฟันไล่ซื้อเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นครับพุ่งขึ้นครับถ้าเฮดฟันขายออกมาเนี่ยก็ตามเลยน้ำมันก็ลงครับสังเกตในช่วงนี้ทำไมราคาน้ำมันถึงไซด์เวย์นะสังเกตว่าเฮดฟันเนี่ยตั้งแต่เดือนน่าจะสักเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนมันอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆแบบไม่ไปไหนมากราคาน้ำมันเนี่ยก็เลยแบบไซด์เวย์แต่ว่าเราเห็นในช่วงหลังเนี่ยประมาณปลายเดือนถึงปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาดูเหมือนว่ามันจะมีการหักลงมาขายลงมาอีกอย่างเงี้ยครับการที่กลุ่มเนี้ยเริ่มกลับมาขายนะครับกลับมาขายอีกรอบนึงแล้วกลุ่มรายย่อยเนี่ยอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาซื้อมันเลยทำให้เรามองภาพเนี่ยค่อนข้างเป็นเชิงลบนะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยถ้ากลุ่มเนี้ยลงมาขายเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันมีโอกาสที่ตัวราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวลงมามากกว่านะครับก็เลยมองว่าน้ำมันเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะยังไม่ได้แค่เด้งขึ้นมาไม่ได้ดีมากจะเป็นการแค่รีบาวแล้วก็รีบาวลงมากกว่าคือโอ้รีบาวลงด้วยเป็นการรีบาวแล้วเพื่อปรับตัวลงมากกว่าในตัวราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับผมสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเซกเตอร์โรเตชันว่าเซกเตอร์ต่างๆเป็นไงกันบ้างในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ไล่เรียงกันไปตามทีละเซกเตอร์เลยนะครับครับเอาเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งก่อนนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็น่าจะแข็งแกร่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าแข็งแกร่งนะครับมีกลุ่มtransportation and logistics นะครับหรือกลุ่มขนส่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับที่แข็งแกร่งสรุปสัปดาห์นี้เนี่ยมีเซกเตอร์ leading เนี่ยมี3ตัวครับ healthcare ขนส่งแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับครับส่วนกลุ่มที่โมเมนตัมอาจจะอ่อนๆลงมานะครับคือตัวกลุ่มพลังงานนะครับที่เราคุยไปนะครับก็ค่อนข้างอ่อนแอลงมานะครับก็ยังต้องระวังเพราะเวลามันหลุดลงมาโซนนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีโอกาสแบบจะไหลลงมานี้ได้เหมือนกันถ้ามันตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันไปตามที่เราวิเคราะห์นะครับตัว energy เนี่ยมีโอกาสจะอ่อนมาตรงนี้ได้เหมือนกันครับส่วนกลุ่มที่แบบอ่อนแอต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มตัววัสดุก่อสร้างนะครับแล้วกลุ่มตัวปิโตเคมีนะเป็น3กลุ่มที่อยู่ในโซน lagging นะครับแบงค์ปิโตแล้วก็กลุ่มวัสดุครับวัสดุ3กลุ่มล่างเนี่ยเป็นกลุ่มในโซน lagging ก็คือแนวโน้มเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับโมเมนตัมก็เป็นลบเทรนก็ยังเป็นลบนะครับครับผมส่วนตัว property นะครับหลังจากที่มันอยู่ในโซน lagging มานานตอนนี้มันเริ่มแบบหายใจหายคอได้บ้างนะปรับมาโซน improving ละมีการยกขึ้นมาบ้างนะครับส่วนกลุ่มไหนเนี่ยที่มีโอกาสวนมาที่โซน leading นะครับก็จะมีกลุ่ม ICT ที่มันแบบวิ่งบนมานี้ละมีโอกาสเข้ามาโซน leading นะครับ ICT ดีเริ่มดีอันนี้คืออะไรใกล้ๆจะเริ่มดีนะครับเริ่มจะกลับมาเป็นขาขึ้นละโมเมนตัมมาแล้วแต่เทรนยังไม่มารับรองนิดนึงแล้วก็มีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งเริ่มจะปรับตัวเข้ามานะครับแล้วก็มีกลุ่มคอมเมอร์สนะแล้วกลุ่มตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งแบบปรับตัวจากโซน lagging ละแล้วเริ่มวนมาโซนแถวนี้นะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะมาดูตัวหุ้นครับวันนี้เราอาจจะเอาหุ้นเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งจากในแต่ละกลุ่มเซกเตอร์มาดีกว่านะครับในกลุ่มตัวเฮลท์แคร์เนี่ยที่ผมไปดูคร่าวๆมาเนี่ยตัวที่มันมีสัญญาณบวกนะครับจะเป็นตัว BCH นะครับเป็นตัวที่มีสัญญาณบวกในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ BCH ถ้าจำได้ BCH นี่พี่แชมป์ก็เคยแนะนำเคยแนะนำตรงด้านล่างลงไปตั้งแต่เดือนตุลาเอ๊ะใช่ไหมประมาณช่วง24กันยา24กันยาประมาณช่วง
ช่วง15บาทเรามองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นตรงไหล่ขวาแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาและล่าสุดเนี่ยมันก็ยังมีพัฒนาการเชิงบวกต่อเนื่องก็คือว่าปรับตัวขึ้นจากโลละนี่มันนี่เบรกเบรกตัวดาวเทนไลน์แล้วใช่ไหมฮะไอ้ตัวดาวเทนไลน์เนี่ยครับพี่มันถ้าเราจะไปตีเองเนี่ยเราต้องไปเอายอดตรงไหนอ่ะถึงจะเลือกยอดตรงนั้นลงมาครับจริงๆเนี่ยพวกเทนไลน์พวกอะไรเนี่ยบางทีมันเพราะเราเป็นประสบการณ์แล้วคือนักทุนมือใหม่ๆเนี่ยเราแนะนำมาส่วนมากเวลาเราสอนเนี่ยเราจะค่อยใช้อินดิเคเตอร์มากกว่าเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องใช้การตีความมากเวลาพวกอัพเทนดาวเทนเนี่ยส่วนมากคือมันต้องใช้การตีความของคนว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นไฮสำคัญไฮสำคัญมันเนี่ยเราผมมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไฮสำคัญของรอบของตัวมันดูยังไงครับว่าสำคัญครับเพราะว่ามันขึ้นมาปุ๊บชนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันแบบไหลลงมาแบบค่อนข้างแรงเลยอะไรเงี้ยชนมาปุ๊บแล้วก็แบบปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็เลยเราก็เลยตีดาวเทนไลน์เส้นนี้ลงมาได้นะครับตีขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยเราเลยมองว่าล่าสุดเนี่ยจากที่บอททอมนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็เบรกดาวเทนไลน์ได้ละตามได้เลยเวลาเบรกขึ้นมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับครับส่วนการขึ้นต่อเนี่ยเป้าหมายอยู่แถวไหนนะครับก็มองแถวประมาณใกล้ๆตรง 16.5 เนี่ยแถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ย 16.5 ครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เข้าได้เลยใช่ไหมพี่ก็จริงถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเราอยากได้ตรงแนวใกล้ๆแนวเบรกมากกว่าคือประมาณใกล้ๆ 15.8 15.9 แถวเนี้ยโอเครอ 15.8ถึง 15.9 คือถ้าเซตมันมีการย่อมาตรงแนวดาวเทรนไลน์ด้วยก็จริงเราก็คิดว่าตัวนี้อาจจะย่อมาทดสอบอีกรอบหนึ่ง 15.8 15.9 แถวนี้ค่อยซื้อแล้วก็เป้าหมายเนี่ยประมาณ 16.5 เป็นเป้าหมายแรกนะครับแล้วก็ส่วนจุดคัดล้อเนี่ยถ้ามันลงมาเราให้เรารับละ 15.8 ปุ๊บลงมาตรงไหนที่แบบไม่ดีละภาพต้องคัดล้อเนี่ยเรามองใกล้ๆตรง 15.4 นะแถวนี้ถ้าลงมาต่ำกว่านี้ก็อาจจะต้องหนีก่อนละมันอาจจะเป็นการเบรกหลอกเรานะครับผมต่อมานะครับตัวที่2นะที่เราดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัว AOT นะ AOT สัปดาห์นี้ขอเลือกหุ้นที่มันเด่นในแต่ละกลุ่มของตัวเซกเตอร์เลยเมื่อกี้เราดูเซกเตอร์เนี่ยขนส่งก็แข็งแกร่งขนส่งแข็งนะครับเฮลท์แคร์แข็งเราก็เลยเลือกตัวแทนของกลุ่มขนส่งมาที่เราดูเนี่ย AOT สังเกต AOT เนี่ยโอ้โหตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เดือนต้นเดือนกันยาเนี่ยโอ้โหไซด์เวย์มาใช่ๆมันดูออกข้างมาออกข้างมานานมากแล้วเรามองว่ามันมีแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตอนนี้แพทเทิร์นที่เราเห็นนะครับก็คือว่าด้านบนเนี่ยแนวต้านใกล้ๆตรง75บาทนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันคล้ายๆเป็นตัวอัพเทรนไลน์ขึ้นไปเหมือนสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมascending triangle ครับเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมก็เลยเป็นจังหวะให้เราพอไปเก็งกำไรได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเบรกผ่านตรงแนว75บาทขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยจะเปิดไปใกล้ๆตรง 77.5 78นะครับผ่าน75นะครับครับผ่าน75ไปลุ้นเอาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณช่วง 77.5 78นะครับ 77.5 ถึง78เลยนะครับครับได้ส่วนจุด stop loss เนี่ยถ้ามันเบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปเนี่ยแล้วตรงไหนเราต้อง stop loss คือถ้ามันหลุดตรง up trend line ด้านล่างลงมาเนี่ยต่ำกว่า 73.75 เนี่ยถึงจะต้องยอม stop loss ออกสำหรับตัว AOT 73.5 ยกธงขาวนะครับครับได้ครับอันนี้นี่เด็กเวลาเราถ้ามันเขาผ่านเบรกตรงนี้ไปเนี่ยครับเราตามเราควรที่จะเข้าตรงนี้หรือเรารอควรที่จะรอแล้วให้เขาผ่านไปก่อนสักเท่าไหร่แล้วถึงจะตามไหมครับคือถ้ามีเวลาเฝ้าเนี่ยอยากให้รอมันเบรกไปก่อนมากกว่านะครับคือเราให้ตรงนี้เป็นตัวดูประกอบถ้ามีเวลาเนี่ยเราเห็นเมื่อไหร่แบบแรงซื้อเข้ามาเยอะเนี่ยคือต้องไปดูแบบพวกบิดออฟเฟอร์อะไรข้างหน้าแล้วไล่ซื้อกันตรงนี้มันก็จะเป็นการโชว์เบรกจริงเบรกรอบได้เราไปดูบิดออฟเฟอร์เวลาแบบแรงซื้อเนี่ยมันหนาแน่นแค่ไหนอะไรเงี้ยครับครับผมต่อมานะครับก็เราเลือกเซกเตอร์ที่มันแข็งแกร่งมา2เซกเตอร์แล้วอันนี้ก็ไปที่อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์ละอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวขอเลยขอแบบเป็นตัวสเปกุเลตไว้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเราเลือกตัวแข็งมาละ2เราเลยขอเลือกอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่เพิ่งปรับตัวขึ้นมามากกว่าก็คือในกลุ่มตัวรับเหมาก่อสร้างรับเหมาครับคือมันขึ้นมาตรงโซนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะปรับตัวกลับเข้ามาโซนเรียกว่าเอาต้นเทรนด์เลยเราคิดว่าแบบอยากจะเอาแบบจากหุ้นที่มันแบบคือบางคนอาจจะไม่ชอบหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วมันมีโอกาสขึ้นต่อบางคนอาจจะชอบเป็นแนวว่ามันอยู่ในขาลงแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นนะครับเราก็เลยเรียกตัวนี้เป็นตัวที่แตกต่างมาหน่อยซิฟโก้เป็นตัวซิฟโก้นะครับนี่เป็นธุรกิจเสาเข็มครับเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มตัวรับเหมาเหมือนกันนะครับก็
สังเกตตัวซิฟโก้เนี่ยดูซิฟโก้เนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยโหมันลงมาจะบอททอมมันลงมาจาก 8.6 นะโหลงมาเนี่ยสังเกตทำโลใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราดูว่าราคาเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง 7.05 นะสังเกตราคาเนี่ยมันเริ่มยืนได้นะครับของเดิมเนี่ยลงมาใกล้ๆตรง7บาทต้นๆเนี่ยยืนได้นะครับแล้วสังเกตอีกอย่างนึงนะครับดูไอซ์ไซนิดนึงจะเห็นไอซ์ไซเนี่ยไอซ์ไซยกขึ้นมีการยกขึ้นละแล้วแพทเทิร์นเนี่ยเป็นยังไงคือตรงเนี้ยโลตรงเนี้ยเป็นจุดแนวรับนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจุดที่มันน่าจะเบรกผ่านแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยพลิกกลับมาเป็นเชิงบวกก็คือเป็นตัวดาวเทนไลน์เราก็ตีดาวเทนนี้ลงมาได้บอยมองเป็นไดเวอร์เจนได้ไหมครับตรงนี้เรามองเป็นตัวบูลลิชไดเวอร์เจนได้บูลลิชไดเวอร์เจนปุ๊บบูลลิชไดเวอร์เจนถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆก็กระทิงพารวย ได้ไหมพี่เราไม่รู้คำศัพท์ภาษาไทยโอเคฮะก็คือเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือเวลาอินดิเคเตอร์กับไดเวอร์เจนเนี่ยเราก็ต้องรอนิดนึงว่าราคาเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มโดยการเบรกเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ตีดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้ก็จะเห็นว่าใกล้ๆตรง 7.3 เนี่ย 7.3 เป็นตัวแนวของการเบรกนะครับถ้าเบรก 7.3 ขึ้นไปได้เนี่ยเรามองว่าตัวนี้อาจจะเปิดอัพไซด์มาใกล้ๆตรง 7.6 นะครับ 7.3 ไป 7.6 ครับส่วนถ้าเบรกตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วมันลงมาตรงไหนเราถึงต้องยอมแพ้นะครับก็คือต่ำกว่าสัก 7.05 เนี่ยไม่ควรต่ำกว่าแนวนี้แล้วนะครับครับ 7.05 ถ้าต่ำกว่าตรงนี้ปุ๊บภาพมันจะไม่ค่อยดีละครับสัปดาห์นี้เราก็เลยเลือกมา3ตัวนะครับก็ถ้าตัวแข็งแกร่งหน่อยก็จะเป็น BCH ครับตัว ALT ครับส่วนกลุ่มที่อาจจะเป็น speculate หน่อยก็คือมันเพิ่งออกมาจากโซนด้านล่างแล้วก็มีโอกาสเข้ามาโซน leading เนี่ยอาจจะเป็นตัว Sifco ครับก็เลยมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัว speculate หน่อยนะครับอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ได้เซฟกว่าก็ลองเลือกดูว่าเราชอบแนวไหนนะครับครับผมได้ครับอ่ะแล้วพี่ๆล่ะครับชอบแนวไหนชอบตัวไหนครับส่งข้อความหรือส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถามพี่แชมป์ให้นะครับวันนี้พี่แชมป์แนะนำ BCH AOT และก็ Cisco นั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารบกวนพี่แชมป์สามารถดู AOT ได้เลยยังครับคือตามเทคนิคเนี่ยมันจะดูยากนะเพราะว่ากราฟเนี่ยโอ้โหมาทำนิวไฮอีกแล้วครับแต่กราฟมันยังดูยากเพราะเรายังมีแท่งเทียนแค่3แท่งแค่3แท่งคือมันไม่มีแนวโน้มคืออินดิเคเตอร์ยังไม่สามารถสร้างได้นะคือที่ผมใช้เนี่ย RSI มันคือ14ครับอย่างน้อยต้องมี14แท่ง14แท่งละ moving 20ก็คือต้องมี20แท่งครับบูบี้200มี200 แท่งก็คือยังดูไม่ได้อย่างตัว AWC ก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบไปก่อนโอเคครับได้ครับอ่ะงั้นดู GPSC ให้หน่อยครับโอ้ GPSC นะครับโอ้ GPSC เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะครับสังเกตว่าราคาเนี่ยค่อยๆเบรกทีละระดับนะครับนั่นน่ะดิครับไปเรื่อยๆเราดู GPSC นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือการตอนเบรกตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเบรกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหภาพเนี่ยเริ่มกลับมาดีแล้วตรงเนี่ยการพลิกจากแนวโน้มขาลงเนี่ยมาเป็นขาขึ้นละขึ้นมาเสร็จปุ๊บฟอร์มไซด์เวย์ก่อนไซด์เวย์ตรงนี้รอบหนึ่งก่อนไซด์เวย์ตรง58ถึง68รอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ครับเบรกเสร็จเนี่ยพักต่อตรง68 72แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเบรกขึ้นไปอีกละครับแต่เบรกขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่ไม่มีเนี่ยจะเข้าตามเลยหรือเปล่าเรามองว่าอาจจะยังสูงไปนะจากพฤติกรรมราคาก่อนๆเนี่ยโมดิเบรกแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องไซด์เวย์ก่อนครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าอาจจะรอรับด้านล่างดีกว่าแต่ฐานมันยกสูงขึ้นแล้วครับจะมาซื้อแถวประมาณ73แถวเนี้ยอาจจะไม่ได้แล้วเราเลยมองว่ารอมารับใกล้ๆตรงประมาณ75 76มากกว่ารอรับ75นะครับสำหรับตัว GPSC รอด้านล่างดีกว่า75 76รอไปก่อนรับนะครับได้ครับมันสูงเกินไปนะใช่ครับคือพฤติกรรมราคาเราพยายามชี้ให้ดูนะปกติเวลาเบรกเนี่ยถ้าเราไล่ซื้อเนี่ยถึงจะไม่เสียหายคือปกติซื้อปุ๊บมันอาจจะติดไซด์เวย์ก่อนสักระยะหนึ่งเราเลยมองว่าอาจจะรอให้ออกข้างก่อนแล้วค่อยลงมาซื้อดีกว่าอาจจะได้เงินได้ไม่ต้องติดนานคือซื้อปุ๊บแล้วมีโอกาสขึ้นได้เลยได้ครับน่าจะเซฟกว่านะครับได้ครับแล้วพวกกลุ่มปตท.เป็นไงบ้างพี่เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ก็พี่มองว่าราคาน้ำมันมันจะรีบาวรีบาวขึ้นไปแต่ว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยเรามองเป็นการรีบาวภายใต้แนวโน้มขาลงมากกว่าเพราะว่าสังเกตปตท.นะครับตัวแนวต้านหลักๆเนี่ยยังตีไว้อยู่เลยนะครับคือเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือตอนนี้มันยังอยู่ต่ำกว่า
เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็เลยมองว่าปตท.เนี่ยมันรีบาวขึ้นมาเนี่ย 46.547 ก็ยังเป็นแนวขายมากกว่าแล้วก็ย่อลงมาใหม่เนี่ย44เนี่ยค่อยรับมากกว่านะครับรอ44นะครับเราแนะนำเป็นเชิงเทรดดิ้งมากกว่าคือลงมาด้านล่างเนี่ยค่อยซื้อแล้วก็รีบาวกลับเนี่ยค่อยขายแนวโน้มมันยังไม่ใช่ขาขึ้นคือเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนว่าเขาเป็นแนวโน้มอะไรก่อนแล้วก็มาดูอะไรต่อพี่ดูจุดเข้าจุดออกจุดเข้าจุดออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยเรามองแนวโน้มออกบางทีเราอาจจะหาจุดซื้อไม่ได้ก็ได้คือบางทีมันแนวโน้มขาขึ้นแต่ถ้าราคามันสูงไปแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้คือถ้ามันสูงมากไปราคาเขากว่าจะขยับที่ก็เหนื่อยใช่ครับไม่รู้ว่าขยับขึ้นแล้วก็จะลงหรือจะขยับแล้วออกข้างใช่ครับคือถ้าเราเสียเปรียบมันสูงไปก็ถ้าสูงไปเนี่ยจุดซื้อบางทีมันอาจจะซื้อไม่ได้นะเพราะบางทีมันราคาระยะสั้นมันจะสูงไปต้องรอพักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสพเนี่ยพี่สพเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยดีโอดีนที่เขาได้ค่อนข้างแรงวันศุกร์เนี่ยมีข่าวเรือก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพเนี่ยแนวโน้มว่ายังคล้ายๆกันนะคือมันยังต่ำกว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่เรายังมองคล้ายๆกันคือถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยซื้อได้แหละแต่ว่าเวลารีบาวกลับมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากให้ซื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่ากรอบเนี่ย116 117เนี่ยค่อยซื้อนะครับส่วนแนวต้านเนี่ย124ถึง126นะครับ116 117ค่อยซื้อครับตอนนี้มันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับคือความสูงมันรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงละก็เลยไม่อยากให้ไล่ราคาตามเท่าไหร่ได้คือสผ.เนี่ยเป็นตัวที่ไล่ราคายากมากนะลองสังเกตในวันไหนที่มันที่มันขึ้นแบบแท่งแบบเขียวๆแรงๆเนี่ยคือเซนติเมนต์มันจะดูดีมากขึ้นแค่เขียวๆเนี่ยอาจจะได้วันนึงร่วงนะจริงแท้นี่ขึ้นไปแรงๆขึ้นวันเดียวก็ส่วนมากจะรู้สึกว่าจะมีแค่รอบเดียวที่ซื้อแล้วก็แบบได้ยาวหน่อยคือรอบนี้แต่ว่ารอบหลังๆเนี่ยโอ้โหเราดูเหมือนว่าซื้อแท่งมันกลายเป็นมันกลายเป็นเท่าไหร่เก็งกำไรไปเลยนะพี่นะครับคือตัวนี้เราเลยแนะนำว่าซื้อตรงด้านล่างแล้วก็เวลารีบาวขึ้นแรงๆเนี่ยค่อยหาจังหวะแปลว่าขายดีกว่าถ้าเห็นยอดเนี่ยอย่าพึ่งไล่ครับแต่ถ้าอยู่ด้านโซนมันอยู่ราคามันลงสู่ด้านล่างเนี่ยโอเคเราค่อยไล่ซื้อขึ้นไปได้โอเคครับได้ครับเหลืออะไร GC PTGC GC เนี่ยราคามันยังอยู่ในโซนทำฐานด้านล่างนะครับแต่แพทเทิร์นเนี่ยยังไม่ชัดคือเวลาหุ้นเนี่ยมันทำฐานด้านล่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าแพทเทิร์นตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับคือเราคิดว่าตัวนี้เราอาจจะรอแพทเทิร์นมากกว่านะครับครับแพทเทิร์นตัวนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ GC มันอาจจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าครับเราก็ยังแนะนำว่าเทรดดิ้งในกรอบไปก่อน51ถึง53นะครับก็51ถึง53ครับได้ครับ เอาอะไรอ๋อนี่ฝากพี่แชมป์ดู SCC หน่อยดิพี่ SCC มันจะยังไงดีอ่ะมันโอ้ยสารวันเตี้ยลง SCC เนี่ยจริงเราเตือนมาสักระยะแล้วสำหรับตัวภาพรายสัปดาห์นะเพราะว่าใช่เพราะเมื่อกี้พี่แชมป์ก็บอกให้หลีกเลี่ยงกลุ่มปิโตวัสดุก่อสร้างหนีทั้งนั้นเลยจริงๆถ้าดูกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราย้อนกลับไป 4-5 วีคที่ผ่านมาเนี่ยจริงอันนี้คือ construction material นะกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยอ๋อ construction โอเคนี่ตัวนี้นะครับอันนี้คือวีคอันนี้คือวันอังคารเนี่ยอันนี้ย้อนกลับไปเนี่ยเป็นวันศุกร์อ๋อครับวันศุกร์อันนี้ก็วันพฤหัสย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้ก็วันศุกร์พฤหัสนะครับวันพุธแล้วย้อนกลับไปอีกเนี่ยจริงๆเนี่ยแถววันจันทร์วันอังคารเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มนี้มันเข้าโซน lagging มาสักระยะนึงแล้วนะก็เป็นกลุ่มที่มันไม่ค่อยน่าเล่นมาสักระยะละแต่เรามาดูภาพเทคนิคประกอบด้วยแล้วกันนะครับก็คือในภาพรายสัปดาห์เนี่ยสังเกตนะคือ400บาทเนี่ยมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญมากมากเลยนะเนี่ยมันชนมาตลอดเลยนะครับครับสังเกตโบติชนตั้งแต่ปีอะไร16ประมาณปี59ประมาณ16เนี่ย10ประมาณ16ต้นปีโบติชนปุ๊บเนี่ยแนวรับเนี่ยแนวรับที่ดีโบติชนปุ๊บมันต้องแบบรีบาวขึ้นไปเลยเงี้ยคือดีมากชนปุ๊บแล้วรีบาวกลับเลยอันนี้ชนปุ๊บรีบาวกลับไปนะจาก400ไป460รอบเนี้ย400ขึ้นไป480แต่รอบล่าสุดนะสังเกตนะครับ400เนี่ยขึ้นไปได้แค่440แล้วก็ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ก็ร่วงเลยลงมาอีกแล้วสังเกตปกติก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะครับห่างกันเริ่มแคบลงแล้วตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันห่างกันแบบน้อยมากเวลาเห็นมันห่างกันน้อยเงี้ยแล้วลงมาทดสอบเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับเลยภาพเนี่ยพี่คือถ้ามันชนแนวต้านแล้วมันเด้งขึ้นไปมันชนแนวชนแนวรับชนแนวรับแล้วเด้งขึ้นไปแล้วถ้ามันแบบไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมันย่อลงมาเลยสังเกตลูกศรสีเขียวมันใกล้กันมากลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บส่วนมากมันจะรับไม่ค่อยอยู่ครับคือปกติมันต้องแบบห่างไปสักระยะนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาครับ
คือถ้าแนวรับที่ดีเนี่ยมันคือรับปุ๊บต้องมีแรงซื้อสักระยะหนึ่งไม่ใช่แบบซื้อปุ๊บแล้วแบบย้อนกลับมาเร็วเลยไงครับทำให้ภาพตัวรายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงกันทั้งชัดเจนแล้วแหละแต่ภาพรายวันเนี่ยหลังจากที่มันลงมาลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวได้บ้างไหมเรามองว่ามันอาจจะมีรีบาวได้บ้างนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังเนี่ยเราคิดว่ารีบาวกลับเนี่ย400เนี่ยจะเป็นจุดที่รีบาวแล้วหวังยากเพราะว่าคนเนี่ยผมคิดว่าน่าติดตรงคนน่าจะซื้อตรง400มันเยอะเวลารีบาวกลับเนี่ยคนน่าจะค่อยๆหวังยากขายออกเลยคิดว่ารีบาวกลับมาจริงๆเนี่ย385 390เนี่ยโซนตรงนี้ปุ๊บน่าจะย่อใหม่รอบมากกว่านะครับคือช่วงเนี้ยจะมีเทคนิคอลรีบาวได้บ้างเพราะว่าตัว RSI เนี่ยมันโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซแล้วน่ะที่หัวขึ้นด้วยนะใช่มีการยกหัวขึ้นละแล้วมีตัวdivergent ขึ้นด้วยเล็กๆนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นตรงไหนพี่มองลองสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวสังเกตราคาเนี่ยมันลงมานะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีตัวสังเกตอินดิเคเตอร์ไม่ลงตามก็เลยเห็นราคาเห็นละอาจจะมีรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับเห็นกันไหมครับเนี่ยเห็นไหมลูกศรทั้งสองตัวเนี่ยมันทำเหมือนมันขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่เห็นไหมครับราคาลงอินดิเคเตอร์ไม่ลงก็เลยมองว่าอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวขึ้นบ้างแต่เนื่องจากภาพรายสัปดาห์เนี่ยเป็นตัวกดดันค่อนข้างแรงก็เลยมองว่ารีบาวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสัก390เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งละแต่ก็ยังบอกว่ายังมีโอกาสแบบลงต่อย่อลงมาอยู่มากกว่านะครับจะไปถึงไหนเนี่ยครับเราคาดการณ์ได้ไหมพี่โอ้โหมันไม่มีเลยใช่มันต้องดูภาพรายสัปดาห์เลยว่ารายสัปดาห์เนี่ยแนวรับมันหลักๆอยู่ไหนแต่จริงมันถ้าดูภาพรายสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะเริ่มใกล้ๆนะเพราะมันประมาณ360ต้นๆ นะประมาณเนี่ยสังเกตช่วงเนี้ยประมาณ363นะครับก็เป็นโซนแนวรับนะครับครับผมได้จริงก็ลงมาก็อาจจะมีใกล้ๆแหละเมื่อวานนี้โลมันโลสุดคือ367นะก็อาจจะเริ่มแตะๆแล้วแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันคงขึ้นแบบเป็นขึ้นไปก็อย่างที่เราบอก390ก็คงติดคือถ้าให้ดีเนี่ยเราจะแบบคนที่อยากกลับไปลงทุนใหม่อีกรอบเนี่ยคือคิดว่าลงมาโซนอย่างเงี้ยคงไม่ได้แบบV shape กับน่าจะต้องไซด์เวย์และฟอร์มแพทเทิร์นให้เราเข้าไปอีกรอบมากกว่า V shape นี่มันจะทำให้แบบว่ามันขึ้นแรงเลยนะพี่ใช่แต่เราไม่ได้มองแบบ V shape เรามองว่ามันน่าจะต้องแบบไซด์เวย์ออกด้านข้างอะไรต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างไปก่อนรอแพทเทิร์นมากกว่าก็เลยมองว่าถ้าจะลงทุนก็ยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับครับมองตัวอื่นไปก่อนครับได้ครับเอ๊ะสัปดาห์นี้มันมีประกาศผลประกอบการของธนาคารใช่ไหมพี่ผมจำไอ้พวกประกาศไม่ได้น่าจะใช่นะครับวันนี้ดู K Bank เป็นไงบ้างพี่เราดู3แบงค์ใหญ่กัน K Bank มาดู3ดูกลุ่มแบงค์กันบ้าง5ทีดูแบงค์กันหน่อยดีกว่าเราขอเริ่มจากภาพตัวเซกเตอร์แบงค์เลยละกันนะครับเซกเตอร์แบงค์เป็นไงบ้างครับผมก็เป็นกลุ่มที่โหก็ยังโดนกดดันอยู่สังเกตนี่โหลงมาแล้วลงมาอีกนะครับลงมาเรื่อยๆเลยแต่ถามว่ารอบเนี่ยมันเริ่มดีกว่ารอบก่อนไหมเนี่ยก็คงดีกว่าดีกว่ายังไงพี่ลองดูรอบก่อนนะคือตอนที่หลุดลงมาตรงเนี้ยสังเกตเอาโลนี้กับโลนี้ก่อนนะครับโลนี้กับโลนี้มันลงโอ้โหมันลงสายนี้พุ่งแบบเละมากแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ลงมาอีกรอบนึงสายเริ่มจะไม่ได้ลงมากเท่าไหร่ละเราก็เลยมองว่าตรงแถวนี้เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นการสร้างฐานแล้วมากกว่าสำหรับกลุ่มแบงค์คืออาจจะลงมาได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ลึกแบบรุนแรงเท่ารอบแรกๆแล้วเราก็ลองไปไล่ดูในรายตัวบ้างว่าแต่ละตัวเป็นไงนะครับขอดู3แบงค์ใหญ่แล้วกันเฮ้ยพี่แชมป์ถ้าอย่างไอ้กลุ่มแบงค์เมื่อสักครู่ครับที่พี่แชมป์ให้ดูอย่างเงี้ยบอยมองบอยก็มองเป็นbullish divergent ได้มั้ยมองได้ครับมองได้แต่ว่าอย่าลืมว่า divergent ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เวลาเห็นบูลิตปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบอกว่าไม่ต้องรีบเข้าไปเลยไม่ต้องรีบบูลิตไดเวอร์เจนต์คือให้เราเริ่มมองหาสัญญาณในการกลับตัวคือถ้าเทียบเป็นสัญญาณไฟเนี่ยมันตื่นมันเป็นไฟเหลืองไฟเหลืองกระพริบแล้วว่าเฮ้ยให้จับตาดูนะเริ่มดูแสดงว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยก็เริ่มจับตาดูได้เริ่มดูได้แต่ว่าตัวไหนจะแข็งกว่ารอหาจังหวะเข้าก่อนจะเป็นยังไงก็เหมือนเมื่อกี้ตัวซิปโก้เราให้ดูเนี่ยมีไดเวอร์เจนต์แต่ละแต่จุดที่เราอยากเข้าเนี่ยคือต้องเบรกตัวต้องดาวเทนไลน์ลงมาก่อนครับผมเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นไปได้ขอบคุณเราลองไล่ไปดูสมมติเราให้ดูตัวใหญ่เลยตัว SCB นะครับครับSCB เนี่ยเดี๋ยวผมขอไล่ดูเร็วๆนิดนึง SCB K Bank แล้วก็ตัว BBL ครับขอเริ่มจากตัวที่ดูยากที่สุดก่อนคือตัว BBL นะคือปกติเนี่ยเทคนิคอลที่เราดูเนี่ยส่วนมากเราชอบราคาที่มันมีการทำโลทำไฮได้ดูว่านิวโลนิวไฮเป็นยังไงแต่ว่า BBL เนี่ยอาจจะอยากตัดออกก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
มันแกว่งสังเกตว่ามันแกว่งเป็นกรอบไซด์เวย์ที่มันค่อนข้างแคบมากเวลาไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยสังเกตหลายๆแท่งเนี่ยโลก็ใกล้ๆกันไฮก็ใกล้ๆกันเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะทำให้ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรครับเวลาไม่มีแพทเทิร์นปุ๊บทางเทคนิคเราก็ไม่ได้เพราะเราเห็นไม่เห็นแพทเทิร์นใช่ๆๆมันก็อย่างนี้แล้วก็ตัดก็เลยตัดไปก่อนไปดู SCB SCB ถ้าดู SCB เนี่ย SCB เนี่ยเราดูน่าสนใจกับตัว K-Bank นะครับก็ถ้าดูเร็วๆเมื่อกี้เลยเนี่ยผมเห็นเนี่ยตัว SCB เนี่ยผมก็เช็คโลก่อนเลยสังเกตว่า SCB เนี่ยครับดูเหมือนว่าเริ่มจะไม่ทำโลละยกไฮยกโลละยกโลยกโลยังไม่ยกไฮดีเท่าแต่ K-Bank นะครับสังเกต K-Bank เนี่ยครับล่าสุดยังลงยังนิวโลอยู่ยังนิวโลเราเลยมอง SCB เนี่ยถ้าดูในกลุ่มแบงก์ SCB จะดูเป็นตัวที่ SCB ค่อนข้างดีกว่าครับตัวทุกตัวนะครับก็ใช่ใช่เพราะโลมันเริ่มยกแล้วครับเวลาโลเริ่มยกแล้วสิ่งที่เราอยากดูต่อไปคืออะไรครับตัวเทรนไลน์ครับดาวเทรนเนี่ยมันเบรกได้หรือยังกำลังจ่อเลย116เนี่ยเบรกได้เนี่ยตัวที่มันน่าจะขึ้นได้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นตัว SCB เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันยกโลไปแล้วครับแต่ K-Bank เนี่ยยังไม่ยกโลครับดังนั้นเนี่ยลองนึกสภาพนะถ้าเราเล่น K-Bank นะปกติ K-Bank เนี่ยถ้ามันยังไม่ยกโลเนี่ยสมมติมันรีบาวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตามบทแพทเทิร์นของราคาบทมันก็ต้องมีการย่อลงมาก่อนรอบนึงเพื่อเป็นการยกโลให้มันครับให้มันสูงขึ้นมาสังเกตรอบนี้ก็ได้ครับตอนนี้มันสมมติเราเล่นเนี่ยนี่ไงนี่ไงสังเกตมันดิวโลปุ๊บเวลามันรีบาวขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมีการย่อมาเพื่อเป็นการครับยกโลก่อนก็เหมือนกับว่าพอยกโลเสร็จเขาก็จะค่อยปรับขึ้นไปคือเรามองว่าเหมือน K-Bank ถ้าเราเล่นเกมกำไรมันต้องการ2สเต็ปคือขึ้นไปรอบนึงก่อนแล้วก็ยกโลก่อนเขาต้องมีออกข้างอีกทีไหมฮะอันนี้ก็ไม่จำเป็นก็ต้องดูตัวพวกเทรนไลน์อย่างนี้ประกอบนะว่ามันมีการจะเบรกอะไรได้หรือเปล่าครับผมครับก็ต้องค่อยๆดูพัฒนาการไปแต่ว่าเวลาเราเห็นหุ้นเนี่ยที่มันยังนิวโลอยู่เนี่ยสิ่งแรกเราคาดการได้อนาคตคือมันน่าจะต้องมีการยกโลสักรอบนึงก่อนนะครับลองสังเกตนะถ้าเราซื้อหุ้นที่มันทำนิวโลเนี่ยเวลารีบาวขึ้นไปเนี่ยมันจะไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับแต่ถ้ามันยกโลแล้วเนี่ยแล้วเวลามันขึ้นมันจะขึ้นไปได้แรงกว่าคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องหาซื้อที่จุดต่ำสุดก็ได้แต่บางทีเวลามันเริ่มกลับตัวแล้วเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มแรงกว่ามากกว่าแต่คนส่วนมากเราก็จะอยากได้หุ้นที่มันแบบซื้อจุดต่ำๆเลยอะไรเงี้ยก็ต้องลองไม่ง่ายคือไม่จำเป็นคือซื้อหุ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อที่จุดต่ำครับแค่เราลากเส้นเทนดาวเทนไลน์อัพเทนไลน์เข้ามาถ้ามันผ่านเบรกเราซื้อตรงจุดเราเบรกนี่ก็ได้นะครับเราได้เปรียบด้วยใช่ไหมครับคือมันถ้าเรามองเนี่ยถ้าเรามองตามจิตวิทยาเนี่ยมันจะเป็นเรามองต้นทุนเป็นสองส่วนมากกว่าคือคนเนี่ยส่วนมากเราจะมองต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องของด้านราคาอย่างเดียวครับซื้อจุดต่ำเนี่ยสิ่งที่เราแลกไปเนี่ยคือเรื่องของเวลาครับคือเวลาสมมติเราซื้อจุดต่ำสุดเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันมีการยกโลรอบนึงก่อนคือต้องถือสักระยะนึงก่อนแต่ถ้าเราซื้อตอนมันเบรกเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ราคาที่ต่ำแต่บางทีเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยมันมีการแบบพุ่งขึ้นไปเลยคือเราไม่ต้องถือนานคือมันเป็นแบบ2 อย่างให้แลกกันคือถ้าซื้อตอนเบรกเนี่ยไม่ต้องถือนานครับแต่ราคาจะแพงขึ้นหน่อยแต่ถ้าซื้อจุดต่ำเนี่ยก็ต้องถือลุ้นว่ามันจะถือลุ้นนานนิดนึงไปจะลงต่อหรือจะพันเบรกก็จะต้องแบบถือสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนได้เวลาซะมากกว่าได้ครับไปปรับใช้ดูได้ครับกลุ่มแบงค์พี่แบงค์เอ้ยพี่แชมป์ก็แนะนำเป็น SCB ครับได้ครับอ่ะโอ้ดูจากเวลาละเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ SM 97นะครับเอาละวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะครับป่วยแล้วก็ยังต้องมาป่วยทั้งคู่ครับวันนี้บอกเลยว่าป่วยทั้งคู่แต่เราด้วยความที่เราเป็นห่วงพี่ๆนักลงทุนนี่แหละครับว่าเอ๊วันนี้พี่ๆจะมีคำถามหรือว่าจะมีกลยุทธ์ในการเทรดยังไงเรารีบมากันเนี่ยแหละครับครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมด้วยวันนี้บอยกิติพัฒน์ถนอมเมียงและพี่แชมป์จากบอรอยอนต้าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมจะแปรรูปพวกคุณให้เป็นน้ำมะพร้าวว้าวว้าวว้าวเราจะแตกอะไรกันพวกนี้ทำสแลกบาร์สบู่แชมพูเซรั่มและคุณจะเป็นมะพร้าวที่เหนือมะพร้าว
แล้วผมออกไปทั่วโลกไปไปไหนอ่ะไป Exim Bank เราให้สินเชื่อพร้อมคำปรึกษาพัฒนาศักยภาพเสริมความมั่นใจให้คุณลุยอยากส่งออกบอก Exim BankBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข